ถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณอะไรนะคะรุ่งมนันมีเมธีเตรียมใจครับอายุ45ปีครับค่ะท่านนี้มาหามาเข้าคอร์สอบรมฟื้นฟูสุขภาพองค์รองอาจารย์คุณมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับผมเป็นเกี่ยวกับสมองเป็นเส้นเลือดสมองแตกแตกตั้งแต่ปีไหนคะตอนอายุ30ผ่านมาประมาณ15ปีผ่านมา15ปีก็15ปีที่เป็นอย่างนี้ครับ15ปีเป็นอย่างนี้เนาะครับอันนี้มีอาการยังไงคะซีกไหนมีปัญหาซีกขวาครับซีกขวาผ่าตัดผ่าตัดแล้วนะผ่าตัดครับผ่าตัดถูกเลยครับก็เอาสมองออกเป็นส่วนคราวนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเซลล์สมองที่เขาเอาออกไปส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้เราเสียความทรงจำหรือการสูญเสียการทรงตัวในด้านไหนคุณหมอได้บอกไหมคะเกี่ยวกับคำพูดแต่ความจำหน้าอย่างตอนเคสจำได้ว่าจำหน้าพ่อหน้าแม่หน้าแฟนจำได้หมดแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วคือจะช้าหน่อยช้าหน่อยครับแล้วก็การทรงตัวคุณหมอบอกเนาะครับคราวนี้ก็เรามาลองดูพลังดั้งเดิมครับดั้งเดิมของของจักรวาลเป็นเรื่องสากลเป็นพลังดั้งเดิมเลยพลังต้นกำเนิดมันสเต็มเซลล์ดั้งเดิมเนี่ยจะลงไปฟื้นฟูนะได้เต็มที่อาจารย์ดูให้เต็มที่เนาะตอนนี้ก็จะมีบุคลากรทางด้านการแพทย์หลายๆสายเงี้ยมาให้การแนะนำในเรื่องคุณถ้ากระดูกเคลื่อนทำยังไงนะทำตัวแล้วก็ในเรื่องของการคิดนะในเรื่องของการคิดบวกทุกอย่างซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราเนาะมีการลิ้นแข็งก็มันจำเกี่ยวกับสมองมันคำพูดอย่างผมลืมแล้วว่าจะพูดอะไรค่ะแต่เคยคิดว่าผมถ้าหลุดจะยกไม่ขึ้นอันนี้ยกขึ้นเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคุณเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตระดับ3ใช่ไหมทานยามาต่อเนื่อง15ปีผ่าตัดสมองเกร็งกระดูกช่วงอกแอนผิดปกติใช่ไหมผิดรูปนิดหน่อยปลายนิ้วเท้าจิกเดี๋ยวเห็นไหมคะนี้กระดูกเคลื่อนไหมมีอะไรกระดูกเคลื่อนค่ะกระดูกเคลื่อนตรงไหนบ้างคือไม่เสียสรีระในการเดินนานนะคะชนิดแข็งใช่ไหมแต่อันนี้ตามสายหมอเลยขาสั้นขาสั้นข้างยาวข้างขาข้างที่เป็นสั้นขาข้างที่เป็นจะสั้นเนาะลองดูสรีระซิอันนี้เป็นของประพฤติชนิดแข็งชนิดแข็งนี้อันนี้ของศาสตร์ของหมอนะในปัจจุบันนะตัวกระดูกว่าเป็นยังไงเคลื่อนกระดูกคือจะยุบช่วงนี้ค่ะกระดูกจะยุบช่วงนี้ช่วงเอวช่วงนี้ค่ะตรงบุ๋มนั่นแหละบุ๋มแล้วก็คดตรงนี้นิดนึงเห็นไหมจับดูหรือยังได้จับแล้วค่ะจับกระดูกตัวไหนเคลื่อนบ้างเคลื่อนนั่งแขนไปเหรอคุณหมอไม่มันกล้ามเนื้อตึงหลังดึงเพราะการเดินตึงมันก็เลยดึงให้กระดูกสันหลังผิดรูปดึงเยอะนิดนึงก็คือกล้ามโอเคกล้ามเนื้อตึงบ้านอยู่บางนานอกลืมไปเลยนะเรื่องพูดเป็นธรรมชาติไปเลยอย่าลืมไปเลยว่าตัวเองเคยอะไรขึ้นมาทำธุรกิจอะไรคะที่บ้านเป็นทำธุรกิจก็ทำสมัครงานเป็นเซลล์แล้วก็ เป็นท็อปเซลล์ของบริษัท200คนผมได้ที่1แล้วก็พอตอนอายุ27ปี
ทำงานทำผับแล้วก็ให้แขกกินดื่มแล้วก็ตอน30ก็สมองแตกเป็นไงครับคุณหมอคล่องขึ้นหน่อยนึงเนาะครับคล่องขึ้นคล่องขึ้นไหมทุกคนเห็นไหมเมื่อก่อนยกไม่ได้ได้เลยอ๋อเมื่อก่อนยกไม่ได้โอเคค่ะยกได้แต่ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะได้เยอะมากเลยละโอเคได้เยอะมากโอเคเก่งเก่งค่ะเก่งเก่งเก่งมากเมื่อก่อนโอ้โหเก่งมากเลยหนึ่งทุกคนให้ยืนพูดได้อยู่แล้วโบสองแล้วบอกเองสามสี่ห้าโอ้หัวเลยนะเมื่อก่อนทำไม่ได้หรอคะไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันจะล้มมันจะแป๊ะแล้วบอกเองได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะแบกอย่างเงี้ยมันจะทรงตัวไม่ได้หากคุณยังมีปัญหาสุขภาพเชื่อหรือไม่อาการเหล่านี้สามารถบำบัดให้ดีขึ้นได้ด้วยศาสตร์แห่งพลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์โดยนักบำบัดชื่อดังอาจารย์วันวิไลกันเพชรที่จะมาปรับสมดุลชีวิตด้วยพลังจิตพบกันในรายการพลังจิตทิพย์จักรวาลพิชิตโรค